พื่อครอบครัวที่ยากจนเพื่อค่ารักษาอาการป่วยของแม่เพื่อฝันจบมหาวิทยาลัยให้แม่ได้เห็นก้าวแรกแห่งประสบความสำเร็จของเขาซันเด็กหนุ่มลูกชายคนโตคนนี้จึงมาสู้เพื่อผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดก็คือแม่เขาเป็นเนื้องอกในสมองครับตรงบริเวณคอใต้คอครับจนต้องพาไปโรงพยาบาลศิริราชอีกรอบครับเพื่อไปฉายแสงแม่ต้องไปฉายแสงให้ครบประมาณ30ครั้งครับครับไปกรุงเทพทีนึงแม่ผมต้องมีเงินประมาณ 3,000 อย่างน้อยครับ 30,000 นี้มันใช้ทั้งบ้านครับไหนจะค่ารักษาแม่ค่าใช้จ่ายทั่วไปผมกับน้องต้องเรียนหนังสือด้วยครับเลยมันไม่พอวันนี้ภารกิจของเด็กหนุ่มคนนี้จึงสำคัญต่อชีวิตของเขามากมาเอาใจช่วยเขากันครับกลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมครับแหมอยู่กับน้องซันท่ายางเพชรบุรีครับเกมที่2นะครับสลับมาในหมวดของวิชาวิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับวิทยาศาสตร์ม.ปลายก็จะมีฟิสิกส์เคมีชีวะใช่ไหมฮะเกมนี้ง่ายนิดเดียวครับเป็นเกมถามตอบครับกติกาเกม15คำถาม3วิชี้ชะตาเกมนี้จะเป็นการทดสอบความรอบรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์แบบครอบจักรวาลของน้องวิธีเล่นคือเมื่อพิธีกรอ่านคำถามจบน้องมีเวลาแค่เพียง3วินาทีเท่านั้นในการตอบเล่นทั้งหมด15ข้อคำถามละ 1,000 บาทถ้าทำได้รับค่าเทอมจากเกมนี้ 15,000 บาทเข้าใจกติกานะครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือคำถามข้อที่1ครับมาข้อที่1คำถามว่าด้วยเรื่องของน้ำครับเราเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเมื่อเราใส่น้ำแข็งจนเต็มแก้วแล้วเทน้ำให้เต็มเมื่อเวลาที่น้ำแข็งละลายทำไมน้ำมันถึงไม่ล้นออกมาเพราะอะไรครับเพราะว่าน้ำแข็งมีความถ่วงจำเพาะต่ำกว่าน้ำครับถูกต้องครับอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมอะไรอ่ะน้ำแข็งมีความถ่วงจำเพาะต่ำกว่าน้ำคืออะไรฮะเมื่อน้ำแข็งที่ลอยอยู่บนน้ำครับพอละลายไปปริมาตรน้ำแข็งจะไปแทนที่กับหรือพูดง่ายๆก็คือมวลวัตถุที่ลอยน้ำได้จะเท่ากับมวลของน้ำที่หายไปครับข้อที่2นะครับปัจจุบันแผงโซลาเซลล์กำลังเป็นที่นิยมที่ติดตามบ้านมากขึ้นนะครับเพื่อลดค่าไฟฟ้าเพราะมันจะทำหน้าที่เก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าคำถามมีอยู่ว่าแผงโซลาเซลล์ไม่ควรติดตั้งในทิศใดเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของมันลดลงครับทิศเหนือครับถูกต้องครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นทิศที่ได้รับแสงน้อยที่สุดครับเนื่องจากประเทศไทยอยู่เหนือบนเส้นศูนย์สูตรโดยพระอาทิตย์มันจะโคจรไปทางทิศใต้มากกว่าทิศเหนือครับเลยทำให้ทิศเหนือได้รับแสงน้อยที่สุดครับก็ไม่ควรจะหันไปทางทิศนี้ครับขึ้นที่ฟืนเดินอ้อมใต้พระอาทิตย์เดินใต้อ้อมทิศใต้สองข้อผ่านไปครับไปต่อข้อที่3นะครับรู้หรือไม่ค้างคาวคือสัตว์ตาบอดมันแทบจะมองไม่เห็นเลยแต่ก็สามารถบินโฉบเฉี่ยวได้แบบคล่องแคล่วจนนักวิทยาศาสตร์ต้องไปศึกษาพฤติกรรมของมันและนำไปประดิษฐ์เป็นยานพาหนะอย่างหนึ่งของมนุษย์ถามว่าสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมานั้นคืออะไรครับเรือดำน้ำครับถูกต้องครับโอ้โหยังไงจากค้างคาวที่บินกลายเป็นเรือดำน้ำเหรอครับยังไงอ่ะเพราะว่าค้างคาวจะใช้เสียงในการมองเห็นครับโดยเสียงของมันจะสามารถแยกเหยื่อหรือวัตถุสิ่งต่างๆได้ครับจะเรียกเป็นระบบเสียงสะท้อนครับจึงนำหลักการนี้มาใช้ในเรือดำน้ำครับหลักการนี้นะครับข้อที่4ครับสัตว์ชนิดใดใช้การเต้นเพื่อสื่อสารครับผึ้งครับถูกต้องครับยังไงผึ้งมีการเต้นอยู่2แบบครับแบบแรกเต้นเป็นวงกลมครับเราจะบอกระยะทางที่ไม่ไกลมากครับถ้าผึ้งตัวนั้นเต้นเร็วและแรงมากจะบอกว่าแหล่งอาหารนั้นอุดมสมบูรณ์มากครับและแบบที่2จะเต้นแบบสายไปมาครับโดยจะเต้นสายไปซ้ายไปขวาแล้วก็สายไปเป็นครึ่งวงกลมครับเพื่อบอกระยะทางที่ไกลมากโดยเราจะรู้ระยะทางที่ไกลมากได้จากจำนวนรอบในการเต้นแล้วก็ระยะเวลาในการเต้นครับถ้าเต้นมากก็จะไกลมากครับเขาสื่อสารกันเองใช่ไหมลูกใช่ครับสื่อสารกันเองข้อต่อไปข้อที่5ครับน้องซันครับคำถามเกี่ยวกับปลานะครับปลาชนิดใดที่สามารถทำเสียงดังได้เทียบเท่ากับเสียงของการยิงปืนครับปลาแดนิโอเนลลาซิลิบัมครับถูกต้องครับ
ไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยไม่เคยเหมือนกันยังไงอ่ะมันอยู่เป็นปลาที่มีลักษณะตัวเล็กครับแล้วก็โปร่งใสเป็นปลาจำพวกปลาตะเพียนครับเขาจะใช้กระบังในการตีเป็นจังหวะที่แรงมากครับโดยวัดเสียงใต้น้ำได้อยู่ที่140เดซิเบลครับซึ่งเสียงจะเท่ากับเสียงปืนเลยครับโอ้ดังมากนะ140เนี่ยข้อที่6ครับยังอยู่กันที่เรื่องของสัตว์ครับคำถามคือสัตว์ชนิดใดที่ผสมพันธุ์ด้วยวิธีการกัดหางของกันและกันครับกัดหางกัดหางแมลงปอถูกต้องครับโอ้ยกูจะหลุดคำว่าแมลงปอไม่ได้โอ้แมงปอที่บินแล้วมีตัวหลังที่ซ้อนหลังอยู่เราเคยเห็นนะเด็กๆอ่ะบางทีก็เกาะอยู่มันก็กัดเหมือนกัดหางคือการผสมพันธุ์ของเขาถ้าดิบนิดหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นว่าเขาอยู่ใกล้กันเนี่ยเขากำลังกัดหางกันอยู่เนี่ยคุณอย่าไปจับเขาเลยอย่าไปยุ่งเขาปล่อยให้เขามีความสุขกันไปโอเคไหมอย่าไปขัดขวางเขายังงงอยู่ใช่ไหมว่าทำไมตัวเองตอบถูกครับชอบโอเคลุยต่อครับข้อที่7นะครับเมื่อเราดื่มเหล้าเข้าไปจะทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะมีอาการมึนเมาคำถามมีว่าแอลกอฮอล์จะส่งผลทำให้สมองส่วนใดลดประสิทธิภาพในการทำงานครับซีรีเบลลัมครับถูกต้องครับข้อที่8นะครับการที่มนุษย์รู้สึกน้ำลายสอเวลาเห็นมะนาวที่ถูกฝานเกิดจากพฤติกรรมแบบใดของมนุษย์ครับการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขครับถูกต้องครับโอ้โหมันคืออะไรครับเป็นพฤติกรรมที่สิ่งเล้าอีกอันหนึ่งมาแทนสิ่งเล้าอันเดิมครับจึงทำให้เกิดการตอบสนองในชนิดเดียวกันครับเวลาเราเห็นมะนาวฝาดแล้วจะทำให้เรารู้สึกน้ำลายไหลเพราะว่าเราอยากกินครับอ๋อ มีตัวอย่างอย่างอื่นไหมที่เป็นพฤติกรรมเป็นการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขอ่ะก็หมาครับคือเราจะนำอาหารมาหมาให้หมาครับหมาจะน้ำลายไหลครับแล้วเราจะเอากระดิ่งมาสั่นทำแบบนี้เรื่อยๆแล้วใช้กระดิ่งอย่างเดียวน้ำลายของหมาก็จะไหลได้อย่างเดียวอ๋อเหมือนมันเรียนรู้ความหมายคือมันเหมือนเป็นรูทีนอยู่แล้วเนาะมันเหมือนมีอาหารมาได้สิ่งนี้ก็ดีแกงแกงมันก็น้ำลายไหลคือสมองมันวิ่งเห็นภาพมาแล้วมันเกิดการเรียนรู้แล้วมันก็มีเงื่อนไขซ่อนอยู่ว่าถ้ามีกระดิ่งปุ๊บฉันจะหลั่งน้ำลายออกมาอะไรแบบนี้8ข้อผ่านไปครับได้ 8,000 บาทแล้วนะถือว่าเลยมาครึ่งทางแล้วนะครับไปต่อข้อที่9ครับเล็บของเราสามารถบอกโรคภัยไข้เจ็บได้ครับขนาดที่เราจะไปตรวจร่างกายตรวจโรคต่างๆเราไม่ควรทาเล็บไปเพราะมันอาจจะส่งผลต่อผลการตรวจได้คำถามคือลักษณะเล็บที่เป็นจุดรูเล็กๆเหมือนเข็มจิ้มลงไปอยู่บนเล็บนั้นเป็นสัญญาณของการเกิดโรคอะไรครับโรคสะเก็ดเงินครับถูกต้องครับไปต่อข้อที่10นะครับเคยสังเกตกันไหมครับเมื่อเราขับข้างรถบรรทุกทำไมความรู้สึกเนี่ยเหมือนว่ารถของเราจะถูกดูดเข้าใกล้รถบรรทุกขึ้นทุกทีและถ้าเราไปเผลอจับพวงมาลัยไม่นิ่งมันมีสิทธิ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุได้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันไปตรงกับหลักการคำนวณของฟิสิกส์สูตรใดครับโอ้ p เท่ากับ f ต่อ a ครับถูกต้องครับอืมหน่วยคือปาสคาลครับโอเคไปต่อครับ ข้อที่11ครับ3สีที่คนเป็นโรคตาบอดสีไม่สามารถมองเห็นได้คือสีน้ำเงินแดงเขียวคำถามคือคนตาบอดสีน้ำเงินจะมองเห็นสีน้ำเงินเป็นสีอะไรครับสีม่วงอมชมพูครับถูกต้องครับ11ข้อผ่านไปนะครับ 11,000 บาทเหลืออีก4ข้อเก็บไปให้ครบนะฮะครับข้อที่12ครับวิตามินยาแอลกอฮอล์สิ่งใดต่อไปนี้ที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้จากเส้นผมของมนุษย์ครับวิตามินยาแอลกอฮอล์ไม่มีถูกต้องครับไม่มีก็คือวิเคราะห์ได้หมดวิเคราะห์ได้หมดครับเฮ้ยต่อข้อ13ครับหลังผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบนะครับมันมักจะมีสัญลักษณ์ติดเอาไว้เพื่อสื่อสารความอันตรายของผลิตภัณฑ์นั้นๆยกตัวอย่างเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำคำถามนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพบนจอนะฮะรูปต่อไปนี้คือสัญลักษณ์อันตรายที่เขากำลังจะเตือนเรื่องของอะไรเชิญครับสารกัดกร่อนครับถูกต้องครับดูตรงไหนฮะดูที่ว่ามันมีสารหยดลงไปในมือครับแล้วเกิดกัดก่อนมือครับดูฝั่งขวาเป็นหลักแล้วฮะหรือฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็จะเป็นพวกโลหะในโ
โดนยาเข้าไปก็จะกัดก่อนครับ13ข้อผ่านไปครับเหลืออีก2ข้อนะครับข้อที่14นะครับเนื้อปลาสุกแกงกะทิเนื้อหมูสุกจงเรียงลำดับระยะเวลาการเก็บอาหารในตู้เย็นในช่องปกติที่ไม่ใช่ช่องแช่เย็นจากเก็บได้นานที่สุดไปหาน้อยที่สุดเชิญครับเนื้อหมูสุกเนื้อปลาสุกแล้วก็แกงกะทิครับถูกต้องครับข้อสุดท้ายครับข้อที่15นะครับข้อนี้ถ้าถูกรับไปอีก 15,000 ในเกมที่2นะครับคำถามคือเคยได้ยินหรือไม่ว่าเวลาที่เรากินถั่วเข้าไปแล้วจะผายลมออกมาบ่อยแล้วก็เหม็นคำถามมีอยู่ว่าส่วนประกอบในถั่วชนิดใดครับที่ทำให้ร่างกายสร้างก๊าซนั้นออกมาครับคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนครับถูกต้องครับครับเมื่อกี้ถ้าผมตอบว่าส่วนประกอบก็ถั่วนะครับที่มันเล็กที่กินเข้าไปไม่เขาถามเจาะลึกไงส่วนประกอบในถั่วอะไรเก่งนะถ้าเป็นพี่ไปเมื่อกี้พี่แพ้เราเก่งเอา15ข้อต่อเนื่องนะครับรับไปอีก 15,000 บาทครับเก่งมากเก่งมากมีทั้งแบบจริงจังมีทั้งแบบไหวพริบปฏิภาณมีทั้งกลลวงที่วางหมากไว้อาจารย์แสงว่าไงครับเกมนี้โอ้เกมนี้นี่สุดยอดครับคำถามที่เป็นคำถามกลลวงนี่เล่นเอามึนเลยฮะคำถามของพี่แชมป์นี่เป็นคำถามที่สุดยอดมากแต่ยังสามารถฝ่าได้ในน้องสันสุดยอดครับตาอูเป็นไงเกมนี้ยากง่ายแค่ไหนครับยากครับอย่างที่อาจารย์บอกว่ากลลวงคือเรามานั่งคิดว่าเอ๊ะเลือดมันก็ไปถึงเส้นผมหมดเลยนี่หว่าแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดเนาะวิตามินอะไรที่กินเข้าไปมันเลยกลายเป็นว่าถ้าไม่แม่นจริงๆอ่ะจะไม่กล้าตอบเพราะว่าหรือแอลกอฮอล์ครับอาจารย์คือเกมนี้คือฟังดูปัญหาที่ถามเนี่ยเราไม่เคยรู้มาก่อนนะแล้วความยากอีกอย่างนึงคือหลายข้อนี่ไม่ได้มีตัวเลือกให้น้องเขาเลยนะคือเขาต้องใช้ความรู้ที่เขามีอยู่เนี่ยตอบออกมาเลยนะแล้วก็ตอบได้ถูกต้องทุกข้อเลยจริงๆก็ต้องชื่นชมน้องสันด้วยนะครับแต่ว่ามีความสุขและสนุกกับเกมบ้างนะน้องครับเออใช่ๆมีความสุขและสนุกกับเกมคือเป้าหมายอยากได้ค่าเทอมเข้าใจแต่ระหว่างทางสนุกกับมันด้วยผ่อนคลายเดี๋ยวกลับมาเอาใจช่วยน้องสันครับจากเพชรบุรีครับเก่งจริงชิงค่าเทอม